อันนี้นะครับช้างสีดอนช้างสีดอนฮะช้างกระเทยครั้งก่อนนะคะเป็นตัวผู้ขึ้นหน้าจังหวะขอโทษนะครับแป๊บนึงในเสียงโป่งหนึ่งครั้งเอาใหม่ๆนะคะพ่อบอกคือตอนนี้นะคะไปตัวนี้มันเอสะท้อนปุ๊บคนอ่านจะมีปัญหาคนกล่าวนำเป็นปัญหาค่ะเป็นดีเลย์มากค่ะค่ายแดงๆนะคะอันนี้คือช้างสีดอครับช้างสีดอก็คือช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาแต่ว่าจะมีงาเล็กๆแทนนะเขาเรียกว่าขนายขนายสีดอจะได้เรื่องตัวใหญ่สูงพละกำลังเยอะครับน้องผู้หญิงพูดว่าเขาเรียกช้างกระเทยพร้อมโมงนะครับสีดอจะตัวใหญ่ปกติดังๆๆค่ะโมงถูกแล้วก็ทำหน้าจังหวะทำไมนะเหมือนผู้หญิงไหมครับเดี๋ยวนะคะน้องผ่านไหนครับมีหำหำตอนแรกผมก็นึกว่าช้างตัวเมียเลยไปดูข้างหลังอันนี้เป็นตัวผู้เลยวะนี่ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โอ้ตรงน้องจำนึกไงคะหาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้ามันจะมีหำอยู่นักศึกษา